เรียนท่านที่เคารพและมิตรสหายทุกท่านครับผมพลตรีดร.อนันชาติบุญนาควันนี้เป็นวันเสาร์ที่1สิงหาคม2563ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องโด่งดังกันกรณีลูกเศรษฐีซึ่งก็เพิ่งมีข่าวปูดออกมาว่าเขาพ้นคดีไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างรุนแรงโดยทั่วไปในสังคมผมมองสถานการณ์นี้ด้วยความหดหู่และรันทดใจที่เห็นความเสื่อมถอยตกต่ำของระบบราชการไทยมันต่ำที่สุดตั้งแต่มีประสบการณ์ในวงการราชการมาและเชื่อว่าจุดนี้ไม่ใช่จุดสุดท้ายมันจะตกต่ำลงไปมากกว่านี้เรื่อยๆอย่างรวดเร็วเพราะความพินาศวอดวายของระบบคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทยมีการปล่อยข่าวกันไปว่าได้ตั้งคณะกรรมการชุดนั้นชุดนี้ติดตามเรื่องราวต่างๆของคดีซึ่งดูแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องปาหี่ขออนุญาตนำเสนอกันในที่นี้เนื่องจากผมมีประสบการณ์ในการรับราชการมาร่วม30กว่าปีเติบโตในครอบครัวข้าราชการซึ่งรับราชการมาเป็นเวลามากกว่า400ปีแล้วก็มีการสั่งสอนกันมาถึงวิธีการปฏิบัติราชการซึ่งมันไม่ใช่แบบนี้ที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ของสำนักงาน2แห่งที่ร่วมมือกันปกป้องคนผิดอย่างน่าเกลียดและยอมรับไม่ได้จริงๆในระบบราชการนั้นในอดีตมีการปลูกฝังกันเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและมีวัฒนธรรมองค์การเพราะว่าในอดีตนั้นข้าราชการมีจำนวนน้อยดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นการรับคนอยู่ในกลุ่มคนที่มีเชื้อสายเจ้านายและเชื้อสายของขุนนางมาก่อนเรียกได้ว่าเป็นระบบคุณธรรมแก้ไขเป็นระบบอุปถัมภ์เพราะระบบอุปถัมภ์เนี่ยมันทำให้ได้คนที่รู้จักหัวนอนปลายตีนมีความไว้วางใจได้เพราะว่ารู้พ่อแม่พี่น้องเป็นใครยังไงบ้างก็ทำให้มีการถ่ายทอดวัฒนธรรมองค์การเข้ามาในลักษณะของการสั่งสอนอบรมกันในแต่ละครอบครัวแต่ละสกุลขุนนางแต่ต่อมาพอมีการปฏิรูประบบราชการครั้งแรกในปีพุทธศักราช 2432ในสมัยรัชกาลที่5นับเป็นจุดตั้งต้นของการนำระบบราชการยุคใหม่และการบริหารจัดการประเทศแผนใหม่ขึ้นมาจึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จำนวนข้าราชการมากขึ้นแทนที่จะให้หัวเมืองต่างๆปกครองกันเองโดยเพราะยิ่งหัวเมืองประเทศสลาดก็ยกเลิกระบบนั้นไปหมดแล้วก็ส่งข้าราชการจากส่วนกลางไปทำการบริหารในพื้นที่ที่เดิมเคยเป็นหัวเมืองประเทศสลาดซึ่งก็ก่อให้เกิดผลกระทบในการขัดผลประโยชน์กับเจ้านายที่เป็นเมืองประเทศสลาดทั้งหลายเช่นเจ้านายทางเมืองเหนือซึ่งไม่ถือว่าเป็นราชวงศ์จักรีนะครับพวกเชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านพวกนี้เขาก็มีราชวงศ์ของเขาและเราก็ไม่ได้จัดเขาเป็นคนไทยในสมัยก่อนแล้วก็มองเขาเป็นพวกลาวก็จะมีการสืบทอดมาจากเชื้อสายของเจ้าเจ็ดตนหรือเจ้าทิพช้างซึ่งครองหัวเมืองทางเหนือแต่รัฐบาลไทยก็มีวิธีการออมชอมเช่นอาจจะมีการอภิเษกกันระหว่างเจ้าดารารัศมีกับในหลวงรัชกาลที่5ท่านก็ส่งพ่อสื่อไปทาบทามเพราะว่าควีนวิกตอเรียนั้นจะฉกฉวยประโยชน์นี้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขาครองพม่าครองอินเดียอยู่
ก็ถึงขนาดมาติดต่อเจ้าวีระวิชยานนท์ขอเจ้าดารารัศมีไปเป็นพระธิดาบุญธรรมของพระนางวิกตอเรียที่กรุงลอนดอนพอราชสำนักไทยทราบเรื่องรัชกาลที่5ท่านก็เลยส่งผู้แทนพระองค์ไปติดต่อว่าจะขอเชิญมาเป็นเจ้าจอมที่กรุงเทพพร้อมกับชี้แจงทางเจ้าเนืองเหนือว่านี่ถ้าหากให้เจ้าดารารัศมีไปเป็นพระธิดาบุญธรรมของพระนางวิกตอเรียถึงกรุงอังกฤษกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนั้นน่ะก็จะห่างไกลอาจจะตกระกำลำบากยังไงก็ไม่ทราบได้ก็มาอยู่ใกล้ๆกันเสียดีกว่าในที่สุดทางเมืองเชียงใหม่ก็เลยตกลงใจที่จะทูลเกล้าให้เจ้าดารารัศมีมารับใช้รัชกาลที่5นี่ก็คือเป็นเหตุทางด้านการเมืองแล้วก็ทำให้ทางกรุงเทพกับหัวเมืองเหนือนั่นมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นผลประโยชน์ที่เสียหายไปจากการปฏิรูประบบราชการก็ได้รับการออมช้อมกันส่วนทางเมืองใต้นั้นน่ะเนื่องจากในสมัยรัตนโกสินทร์นั้นทางหัวเมืองใต้ท้ายสุดนั้นน่ะเขาเป็นมุสลิมไปเสียแล้วทั้งที่ในอดีตเนี่ยก็เป็นพุทธเหมือนกันหมดก็เลยไม่สามารถออมช้อมโดยวิธีการทางด้านการแต่งงานได้จากสถานการณ์อย่างนี้จึงจำเป็นจะต้องมีข้าราชการมากขึ้นเพื่อไปทำงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทในพื้นที่ต่างๆก็มีการจัดตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือนขึ้นเพราะว่าในระบบเดิมมีการสั่งสอนลูกหลานขุนนางเพื่อเข้ามารับราชการหรือว่าพวกเจ้านายจะต้องเข้ารับราชการเนี่ยได้คนไม่พอแล้วต้องการคนจำนวนมากก็เลยต้องตั้งโรงเรียนขึ้นมาตอนนี้ก็เปิดโอกาสให้พวกลูกหลานชาวบ้านเข้ามาเล่าเรียนกันเพราะคนสมัยก่อนนั้นก็ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือบางคนก็อยากจะหาโอกาสเรียนหนังสือไม่มีจังหวะไม่มีโอกาสก็ต้องไปเรียนในวัดก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียนพระบาลีไปศึกษาเล่าเรียนเพื่อยกฐานะทางสังคมขึ้นมาดังนั้นระบบราชการจึงขยายตัวอย่างมากมายตั้งแต่ยุครัชกาลที่5แต่ในขณะเดียวกันนั้นน่ะมันก็ยังมีการวางระบบการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมมีระบบระเบียบการรับราชการการปฏิบัติตนข้าราชการยุคเก่าเขาจะหยิ่งในศักดิ์ศรีเขาไม่ได้พูดจาเลอะเทอะแบบที่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในปัจจุบันนี้หลายคนเนี่ยออกมาจนทั้งฟังไม่ได้จริงๆว่าคนระดับนี้พูดออกมาได้อย่างไรในกรณีของไอ้ลูกเศรษฐีนี่แหละครับหลายเรื่องพวกเราก็จะเห็นแล้วแต่ต่อมามันมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่สมัยรัชกาลที่7ก็คือการปฏิวัติ2475มันก็จะทำให้มีคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาในระบบเพราะว่าในยุคนั้นมันเกลียดชังระบบกษัตริย์มากโรงเรียนข้าราชการพลเรือนซึ่งแปลสภาพมาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถาบันการศึกษาของเจ้านายซึ่งในหลวงท่านพระราชทานการศึกษาให้เดิมก็ต้องการสร้างคนมารับราชการเท่านั้นแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยก็เปิดรับคนทั่วไปแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้ารับราชการอีกแล้วแนวความคิดเก่าเนี่ยมันก็ยกเลิกไปแล้วแต่คณะราษฎรเนี่ยเขาเกลียดชังระบบกษัตริย์เขาก็รังเกียจจุฬาเขาก็เลยตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นในปีพ.ศ. 2476โดยบอกว่าคือจะตั้งขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับจุฬานั่นแหละรับลูกชาวบ้านโดยเฉพาะดังนั้นไอ้คาแรคเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเนื่องจากพื้นฐานที่มาแตกต่างกันจุฬาเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดยเจ้านายชั้นสูงธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งขึ้นโดยคนที่เกลียดเจ้านายเขาก็อบรมสั่งสอนเข้ามาเป็นวัฒนธรรมองค์การที่แตกต่างกันเพราะเหตุนี้เองและช่วงหลังๆเนี่ยจุฬาก็เลอะเทอะไปหมดแล้วเพราะว่ามันมีการเมืองภายในมากมายนะอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีอยู่สถานการณ์ก็เริ่มเป๋ไปจนในช่วงที่มีนักการเมืองที่มาจากไอ้ชาวบ้านเนี่ยขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นแล้วมีอำนาจในการปกครองข้าราชการแต่ในอดีตนั้นก็ยังไม่กล้าที่จะทำอะไรโฉงฉางมูมามากมายนักหรอก
ข้อด้อยหรือจุดโหว่ต่างๆในระบบราชการที่ทำให้นักการเมืองมันช่อราษฎร์บังหลวงกันได้นะมันเกิดจากข้าราชการประจำนี่แหละในยุคแรกๆที่เป็นคนชั่วแล้วไปชักนำว่าตรงนี้ครับมีเงินที่จะทำอย่างนั้นอย่างนี้โครงการนี้ควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้พวกชาวบ้านที่มันเป็นนักการเมืองมันเข้ามาเนี่ยมันตอนแรกมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรแต่ตอนหลังมันไปเจอข้าราชการชั่วเข้าก็พอดีผีเน่าเจอโลงผูกมันก็เลยพากันชั่วกันใหญ่ไอ้นักการเมืองก็จะเห็นอ้อช่องนี้ฉันเอาเงินเข้ากระเป๋าได้จนเป็นที่มาของการแบ่งเงินงบประมาณกันเป็น3ส่วนเรื่องการแบ่งเงินงบประมาณเนี่ยผมได้ยินท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเนี่ยเล่าให้ฟังมาประมาณสัก30กว่าปีก่อนแล้วครับในช่วงนั้นผมยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะฮะท่านก็บอกว่าไอ้เงินงบประมาณเนี่ยนะตามโครงการต่างๆก็ดีในยุคนั้นนะมันแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งก็คือต้องเข้าพรรคไอ้พรรคที่ไอ้รัฐมนตรีที่มีอำนาจนั่นแหละคือต้องเอาเข้าไปเป็นส่วนกลางเพื่อเอาเงินมาใช้ในการซื้อเสียงนี่แหละครับนั่นเมื่อ 3-40 ปีก่อนนะอีกส่วนนึงเข้ากระเป๋าไอ้คนเซ็นอนุมัติซึ่งก็คือไอ้รัฐมนตรีบ้าบอทั้งหลายนั่นแหละเฉพาะที่จะเป็นรัฐมนตรีชั่วนะรัฐมนตรีดีๆเขาก็ไม่ได้ทำอย่างนี้แต่โครงการงบประมาณหลวงเนี่ยมันต้องเข้าพักของมันอันนี้เป็นเรื่องแน่เลยถ้าหากไม่เอาเงินเข้าพักเนี่ยพักก็จะไม่ส่งให้มันเป็นรัฐมนตรีก้อนที่สองก็คือเข้ากระเป๋าก้อนที่สามถึงจะเอานำไปใช้ตามโครงการนั้นจริงๆดังนั้นเงินก้อน 100% ก็ต้องแบ่งกันไปแบ่งกันมาถึง 60%มาเหลือเศษกระดูกเล็กๆน้อยๆที่เอาไปใช้งานให้กับประชาชนจริงๆนะก็แค่นั้นเองนั่นคือคำบอกเล่าเมื่อ 3-40 ปีก่อนปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรผมไม่ทราบไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่อยากไปรับรู้แต่เชื่อว่าจะเลวร้ายกว่านั้นอันนี้เป็นการคาดเดาส่วนตัวตั้งแต่ยุคนั้นมาแล้วแต่การเมืองซึ่งมาจากพวกนักการเมืองทั้งหลายนี่มันก็ยังไม่มาวุ่นวายมากมายนักหรอกที่ผมประสบการณ์โดยตรงก็คือยุคของนายทักษิณนี่แหละเพราะว่าผมทำงานอยู่ในส่วนการศึกษาซึ่งพวกเศรษฐีพวกชาวบ้านพวกใครต่อใครมันอยากจะเข้ามาศึกษาที่นี่ไม่ใช่เพราะต้องการความรู้แต่ต้องการไปคบหากับใครการชั้นผู้ใหญ่ก่อนหน้ายุคทักษิณเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกครับก็มีโควต้าตามกระทรวงต่างเขาก็จะส่งคนที่เขาหมายมั่นปั้นมือจะให้เติบโตในกระทรวงนั้นมาศึกษาอันนี้เป็นเหมือนกันทั่วโลกนะครับก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าคนที่ห่วยๆจะมาทำไมเพราะที่นั่งมันน้อยมากมีที่นั่งแค่ 70-80 ที่นั่งเท่านั้นเองเขาก็เลือกแต่หัวกะทิดังนั้นทุกคนที่มาเนี่ยมีเส้นว่าเส้นทางอนาคตเนี่ยสดใสเท่านั้นแหละอย่างน้อยก็ปลัดกระทรวงอย่างต่ำสุดก็แค่ต่ำสุดเอาเป็นทุกเกิดปลัดกระทรวงทุกกระทรวงจะต้องผ่านที่นี่วางกันเถอะครับในพลของกองทัพเนี่ยเกือบทั้งหมดก็ต้องผ่านที่นี่ตอนหลังก็ขยายมาเป็นรับทางรับวิสาหกิจด้วยแต่ว่ารับวิสาหกิจเนี่ยรับไม่ได้ทุกแห่งในทุกปีก็หมุนเวียนกันไปเช่นการไฟฟ้าฝ่ายผลิตการประปานครหลวงการประปาภูมิภาคเป็นต้นนะครับแล้วก็มีต่อมาก็เปิดรับองค์การเอกชนต่างๆเช่นสภากาชาติไทยนานๆทีก็จะได้โควต้าเข้ามาสักทีหนึ่งก็ยังไม่เท่าไหร่เพราะคนพวกนี้เป็นคนที่เป็นระดับหัวกะทิอยู่แล้วก็เติบโตมาจากหน่วยงานนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ได้รับการส่งเสริมมาเท่านั้นแต่ช่วงทักษิณไม่ใช่ทักษิณมันเอาตำแหน่งที่เรียนในหน่วยงานที่ผมเคยทำงานอยู่เนี่ยเอามาเป็นรีวอร์ดหรือเป็นรางวัลให้กับใครก็ตามที่รับใช้มันมันไม่สนใจว่าโควต้าที่นั่งมีจำกัดเท่าไหร่ไม่สนยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างตัวเลขสมมุติขึ้นมาผมไม่อยากจะพูดถึงตัวเลขจริงนะครับมีที่นั่งอยู่100ที่ในสมัยก่อนเนี่ยจะวิ่งเต้นยังไงก็ตามก็อยู่แค่นี้แหละไม่ได้เพิ่มเลยนะแล้วก็ไม่มีใครมีอำนาจเด็ดขาดแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไม่ได้สามารถจะฝากทุกคนเข้ามาเรียนได้หรอกเช่นสมัยท่านชวนเนี่ยท่านชวนอาจจะเห็นว่าใครเหมาะสมที่จะเข้ามาศึกษาในหลักสูตรที่ผมดูแลอยู่มีส่วนดูแลอยู่ผมไม่ใช่หัวหน้าหน่วยมีส่วนดูแลอยู่เนี่ยท่านก็จะส่งชื่อมา
ยกตัวอย่างว่าท่านส่งชื่อมาสัก20 คนแต่ก็ต้องเข้าที่ประชุมใหญ่แล้วท่านอาจจะได้จริงๆก็แค่ 5-6 คนเท่านั้นนอกนั้นก็หลุดไปซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ท่านชวนเนี่ยท่านประพฤติตนเป็นที่น่าเลื่อมใสหลายประการในสายตาที่ผมเคยสัมผัสท่านในขณะที่เป็นในพวกระดับไอ้แก้วหรือว่าไอ้เด็กนายทหารฝ่ายเสเด็กๆที่เข้าไปจดมินิทจดบันทึกประชุมบ้างเข้าร่วมประชุมบ้างนะฮะเราก็นั่งอยู่หลังๆแถวนั่นแหละก็ดูใครต่อใครเป็นอย่างไรเนี่ยท่านไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องการ 100% หรอกแต่ท่านก็ไม่ได้โกรธเคืองอะไรท่านก็เข้าใจว่าระบบมันเป็นอย่างนี้เพราะท่านผมดูว่าท่านเป็นคนเคร่งครัดต่อระบบและเป็นที่ศรัทธาอย่างยิ่งในสายตาของผมแต่ยุคทักษิณมันไม่ใช่ทักษิณมันส่งมา50ต้องรับให้หมด50มันสั่งมาอย่างเงี้ยฮะถ้าทำไงอ่ะจะไปเบียดที่นั่งคนอื่นเขาที่เขามาตามเส้นทางดีๆถูกต้องเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ทักษิณไม่สนทักษิณบอกอ๋อที่นั่งไม่พอเอาเก้าอี้ยัดเข้าไปเขาก็อนุมัติงบประมาณมาเขาก็ให้เอาเก้าอี้มาเองว่างั้นเถอะคือนโยบายของเขาเนี่ยคือไม่ไปแย่งโควต้าใครแต่ของฉันเนี่ยต้องได้ให้หมดดังนั้นมันก็เริ่มทะลักเลยใช่ไหมฮะมันก็วุ่นวายเข้ามาเลอะเทอะหมดไอ้พวกเศษเดงกะเลวะลากทั้งหลายเนี่ยมันก็หลุดเข้ามาจนทั้งบางครั้งเนี่ยมันเป็นคนที่ประวัติไม่ดีก็หลุดเข้ามาเพราะไม่ก่อนหลุดเข้ามาไม่ได้หรอกครับเพราะมันมีการสอบประวัติกันโดยสันติบาลก่อนถึงจะเข้าที่ประชุมว่าไอ้นี่มีควอลิฟายครบถ้วนถึงจะมาพิจารณาแต่ยุคไอ้นักการเมืองเข้ามาในยุคไอ้ทักษิณเนี่ยไม่มีอย่างนั้นมันสั่งมาใครได้ต้องได้ก็คือต้องได้ใครไปขวางมันก็ย้ายทิ้งไปไม่มีใครกล้ามันก็เริ่มเลอะเลอะเทอะเข้ามาเรื่อยๆนี่ว่าทำองค์การเนี่ยที่แต่เดิมมีระบบมีจริยธรรมใช่ไหมถ่ายทอดกันมาว่าเราจะไม่ทำผิดทำอะไรไม่ถูกต้องมันก็เริ่มหายไปแล้วก็มีการเข้าไปวิ่งเกาะแข้งเกาะขานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยความเสื่อมก็เริ่มเข้ามาขณะที่ผมยังรับราชการผมก็เริ่มเห็นแล้วล่ะว่าในแต่ละยุคของผู้นำแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงในอดีตตอนที่ผมรายการใหม่ๆเป็นทหารเด็กๆเนี่ยไม่มีการวิ่งเต้นผมก็เติบโตขึ้นมาแล้วผมไม่เคยไปกราบการใครขอตำแหน่งเรื่องซื้อไม่ต้องพูดถึงเลยไม่อยู่ในความคิดเลยแม้แต่น้อยเลยนะแล้วก็ไม่จำเป็นหรอกครับก็เติบโตขึ้นมาได้เพราะว่ามีผู้ชาที่เขามีคุณธรรมเนี่ยท่านดูอยู่ว่าใครเหมาะไม่เหมาะไงถึงแม้บางคนมันจะเป็นคนไม่ดีมาเป็นเจ้านายเราแต่มันก็อยู่ได้ไม่นานก็ไปก็ได้กลับมาผมก็เติบโตมาโดยที่ไม่ต้องไปขออะไรใครจนทั้งมาอยู่จนทุกวันนี้นะครับแต่ตอนหลังๆเนี่ยก็ดีรุ่นน้องๆก็มาเล่าให้ฟังต่างๆเนี่ยมันแตกต่างกันไปเยอะให้ระบบก็เริ่มเสื่อมก็มาเห็นจริงๆอ่ะเมื่อที่ก่อนก็นี้ลูกเศรษฐีเนี่ยมันชัดเจนจนทั้งหน้าตกใจแล้วก็รันทดโหดหู่มากในฐานะที่เราก็เป็นข้าราชการประจำการมาก่อนและปัจจุบันก็ยังเป็นข้าราชการที่เรียกว่าข้าราชการบำนาญคือการเป็นข้าราชการเนี่ยเป็นตลอดชาติเป็นจนตายไอ้ที่บอกว่าเกษียณแล้วกันเป็นคนธรรมดาไอ้พวกนั้นมันไม่มีจิตใจเป็นข้าราชการนะถึงเกษียณแล้วเราก็ยังเป็นข้าราชการครับเขาเรียกเราไปรับใช้หรือรัฐบาลเขามีนโยบายอย่างไรที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเราก็เต็มใจและมีเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องตอบสนองนโยบายเหล่านั้นถ้าหากเรามียังจิตสำนึกของข้าราชการแต่คนที่บอกว่าเกษียณแล้วจบแล้วไม่เอาแล้วชีวิตราชการเนี่ยไอ้พวกนั้นไม่ใช่จิตวิญญาณของข้าราชการมันมาตักตวงมากกว่ามันถึงพูดแบบนั้นเพราะว่ามันออกมาจากจิตเต็มเรื่องนี้เลยใกล้คำพูดของคนเนี่ยเราจะดูออกแต่ชาวบ้านเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรก็ดูไปก็ฟังไปเท่านั้นเองนะไอ้การที่จะดูใครต่อใครเนี่ยมันมีสิ่งบอกเหตุอย่างนี้แล้วครับเราสามารถจับได้ความคิดอย่างไรไอ้กรณีอีตาบอสเนี่ยมันจบไปนานแล้วนะครับท่านที่หวังว่าโอ้คงจะลื้อคดีออกมาได้นะแล้วอาจจะเอาความผิดเขาได้เนี่ยไม่ต้องหวังเลยท่านอย่าเพ้อฝันกลางฤดูฝนไร้สาระคดีมันจบไปแล้วเขาสั่งไม่ฟ้องจบ 100% แล้วก็ถ้าหากเป็นพ่อผมเป็นพ่อแม่อีตาบอสผมจะเลี้ยงฉลองแก้บนไปเรียบร้อยแต่เดือนก่อนแล้วล่ะไม่มีปัญหาเลยถึงแม้ตอนนี้มันจะโวยวายกันใหญ่ก็ตามทั้งประเทศมันก็ไม่มีวันที่จะลื้อคดีขึ้นมาได้หรอกรับรองได้นะฮะ
ถ้าหากมีการลื้อคดีมาอ้างนู่นอ้างนี่นะผมยินดีไปกราบขอโทษเลยที่มองการผิดแต่ผมเชื่อผมไม่ผิดแน่นอนไม่มีวันเหตุผลเนี่ยมีหลายประการที่สนับสนุนตอนที่กรณีที่คนไทยมันรู้เนี่ยก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีฝรั่งมันปูดออกมาก็คือนักข่าว CNN มาไปถามสารวัตรที่ทองหล่อมันก็อาจจะเป็นคนไทยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับเขาคงอยู่ในเมืองไทยนี่แหละเขาติดใจคดีนี้ใช่ไหมเขาก็ไปถามสารวัตรสารวัตรก็บอกมาว่าเออมันจบอย่างนั้นอย่างนี้ไปสารวัตรท่านก็ที่สน.ตอนคนปัจจุบันที่นักข่าวไปถามเนี่ยท่านก็ไม่มีจะเรียกว่าไม่มีน้ำยาก็พูดได้นะแต่ว่าให้เกียรติท่านหน่อยท่านก็ไม่มีสิทธิ์มีเสียงอะไรที่จะไปนั่นเพราะว่าคดีมันหลุดมือจากมือท่านไปนานแล้วมาไปสู่ถึงระดับสูงทั้งสตช.แล้วก็ทางกรมทางสำนักงานอัยการแล้วอันนั้นท่านก็ไม่มีผลอะไรที่ไปช่วยหรือไม่ช่วยเขาโดยเฉพาะยิ่งสารวัตรท่านปัจจุบันท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีเพราะมันเกิดขึ้นมาต้องนานแล้วตำรวจเขาก็ย้ายไปย้ายกันมาอยู่อย่างนี้แหละครับมันเคลียร์กันไปหมดแล้วทุกระดับท่านดูสิครับง่ายๆทุกคนรู้ว่าทุกอย่างนี่โกหกหมดน่ะเออจะเป็นเรื่องความเร็วที่มาคำนวณการกลายเป็น70กว่าหรือว่าเรื่องยาอะไรโคเคนไปโทษหมอฟันไอ้เรื่องพวกนี้โกหกทั้งนั้นโกหกหน้าด้านๆใครก็รู้ใช่ไหมท่านตอนนั้นเราไม่ต้องมาพูดถึงแล้วเอ้าคำนวณยังไงเอ้าความเร็วเท่ากับอะไรนะระยะทางหารด้วยเวลาโถไร้สาระหลงประเด็นก็รู้มันโกหกแล้วท่านจะไปสืบสวนทวนความทำไมล่ะมันก็ไม่โกหกก็โกหกแล้วท่านทันตแพทย์ที่ถูกมันอ้างว่าแม่เพราะไปทำฟันมา5วันก่อนเกิดอุบัติเหตุเนี่ยท่านก็ไม่ต้องตกใจทันตแพทย์นะทุกคนก็รู้ดีว่ามันโบยท่านท่านไม่ต้องไปเดือดร้อนเลยไม่ต้องไปชี้แจงว่าโอ้โหฉันไม่ได้ใช้ยาโบราณนะอะไรเงี้ยไม่ต้องหรอกครับคนที่มีความคิดเขาเข้าใจทุกคนว่าท่านไม่เกี่ยวอะไรด้วยเลยและท่านก็ไม่ได้มีความผิดเลยแม้แต่น้อยมันโบยท่านตามภาษิตโบราณที่เรียกว่าขายผ้าเอาหน้ารอดคือตอแหลไปเรื่อยๆทรงเดชไปให้มันพ้นตัวเพราะตอนนั้นกรรมธิการมันไล่บี้มาพวกนี้ไม่ได้แคร์เรื่องการโกหกว่าเป็นความผิดไม่ได้แคร์อะไรทั้งสิ้นนะคนที่พูดอย่างนี้ออกมาได้เป็นคนที่ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีจริยธรรมใดๆทั้งสิ้นเลยผมก็ตกใจว่ามันออกมาจากปากข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ผิดหวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่มันระบบราชการเราตกต่ำเลวร้ายมาถึงขนาดนี้แล้วหรือถ้าเขาทำอย่างถูกต้องอย่างเช่นทำผู้ที่ทำการแทนอัยการสูงสุดก็เรียกว่าสำนักงานอัยการสูงสุดนั่นแหละออกคำสั่งว่าไม่ฟ้องเนี่ยใครจะเซ็นกันไม่มีความหมายหรอกครับเพราะว่าผบ.หน่วยเขาต้องรู้ดีอยู่แล้วไอ้คนที่ทำการแทนเนี่ยจะไม่กล้าทำหรอกเรื่องใหญ่ๆอย่างนี้เขาขยิบตากันหมดแล้วอย่าไปโบยเป้าลวงเลยนะคนเซ็นน่ะไม่มีความหมายอะไรก็เป็นแค่คนไม่ดีที่ตามน้ำเข้าไปเท่านั้นเองแต่หัวหน้าหน่วยทุกแห่งรู้จักกันหมดรู้กันหมดแล้วก็ขยิบตาให้แต่เขาไม่เซ็นเองเพราะเขาจะได้ติดชึ่งหลบเด้งเชือกไปแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ดุยหลบไปนู่นไปนี่ก็เป็นธรรมดาละมันเล่แบบนี้มันตื้นเกินไปดังนั้นเรื่องมันผ่านไปจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยคือ 100% แล้วก็ถ้าหากเทียบการลบก็คือว่าเขาสามารถทำภารกิจได้บรรลุเป้าหมายครบถ้วนบริบูรณ์แล้วตอนนี้ก็เป็นขั้นตั้งรับแรงกระแทกซึ่งมันไม่มีผลอะไรเนี่ยก็อย่างที่เรียนแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาไอ้เจ้าเด็กคนนี้มาลงโทษพิจารณาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วถึงแม้จะรู้ว่าหลักฐานต่างๆที่อ้างนี่โกหกทั้งนั้นก็ตามเถอะจำได้อย่างมากก็แค่สอบสวนลงโทษทางวินัยเล็กๆน้อยๆให้กับไอ้คนที่สมคบคิดกันเท่านั้นเองที่จะทำได้นะสังคมเราก็จะได้มีความตื่นตัวว่าเนี่ยนะระบบราชการระบบคุณธรรมในสังคมไทยเราตกต่ำในทุกวงการซึ่งใครจะเป็นคนแก้ไขผมก็ยังมองไม่ออกนอกจากตัวเราเองไม่มีทางหรอกที่รัฐบาลก็จะไปหาคนผิดมาลงโทษอะไรต่ออะไรเรื่องนี้ทำไมเขาต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไอ้ที่นู่นที่นี่โอ้โหนับไม่ถ้วนเลยนะครับกรรมการบ้าบอก็แตกเต็มไปหมดสอบสวนทวนความเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นการลดแรงกระแทกเท่านั้นเองแกล้งทำเป็นว่าเย่นะฉันปล่อยไว้ไม่ได้นะฉันจะต้องเอาเรื่องให้ได้นะว่างั้นเถอะทำเป็นขมูงโฉงเฉงไปเรื่อยไปราวพอหลบเข้าห้องไปก็นอนยิ้มไปเรื่อยๆไม่มีอะไรไร้สาระ
พราะว่ามันไม่มีใครคิดที่จะยึดถือความถูกต้องเป็นหลักมันถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วถ้าหากเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันกลบถึงแม้ช้างตายทั้งตัวจะเอาบัวใบบัวปิดไม่มิดก็ตามมันก็อาศัยใบบัวหลายๆใบเอามาสุมๆกันเข้าเดี๋ยวศพช้างก็หายไปเองคนไทยเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกครับอีกเดือนนึงหน้ามันก็จบแล้วท่านดูเรื่องคดีน้องชมพู่มันเอามาหากินได้เป็นเดือนๆอีตาช่องอมรินทร์ทีวีเนี่ยเห็นแล้วทุเรศทุรังนะครับมันไปสัมภาษณ์ลุงบ้างสัมภาษณ์แม่บ้างสัมภาษณ์พ่อสัมภาษณ์เพื่อนบ้านสัมภาษณ์บ้าบอคอแตกแม้แต่ไอ้หมอดูไอ้พระไอ้เดือนชัยอะไรบ้าๆน่ะนะมันก็หากินกันอย่างนี้เรื่อยๆท่านดูก็ยังมีคนตามมันดูแสดงว่ามันประสบความสำเร็จในการที่จะหลอกล่อคนโง่ๆให้ติดตามรายการของมันประเทศไทยมันมีคนอย่างนี้อยู่การที่เราเท่าทันมันในคนที่มีความคิดเนี่ยเท่าทันก็เท่าทันไปเพราะว่าท่านไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้เขาโยกคลอนได้นี่ก็คือประเด็นปัญหาสำคัญซึ่งในห้องเรียนออนไลน์เราคุยกันแล้วว่าเรื่องความเป็นธรรมในสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นปัจจัยหนึ่งของความมั่นคงแห่งชาติทางด้านนามธรรมถ้าหากไม่มีเรื่องนี้แล้วเนี่ยมันไม่มีคนเสียหายแต่ประเทศชาติน่ะพินาศวอดวายคนเสียหายไม่มียังท่านจะนึกหรือว่าญาติของท่านดาบตำรวจจะไปฟ้องร้องท่านเขาไม่ทำอยู่แล้วเพราะเขาก็รับเงินรับทองเซ็นสัญญาไว้เรียบร้อยแล้วดังนั้นทางฝ่ายญาติพี่น้องซึ่งเป็นคนที่เสียงดังที่สุดใช่ไหมเพราะว่าเป็นญาติของผู้ตายเขายังไม่เอาเรื่องไอ้คนทำคดีต่างๆตำรวจมันพวกเดียวกันหมดมันก็ต้องไม่ยุ่งอยู่แล้วมันก็ติดชึ่งไปเรื่อยอย่างที่มันออกมาโกหกเรื่องไอ้โคเคนมาจากหมอฟันเนี่ยหมอฟันท่านเต้นเลยเพราะหมอฟันทำไมท่านต้องเต้นเพราะท่านเป็นคนดีไงท่านก็กลัวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปว่าท่านแต่วินยูชนเขารู้ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยหรอกมันท่านถูกมันโบยเท่านั้นเองอ่ะมันก็แค่โยนไอ้ฐานก้อนฐานแดงๆมาใส่มือท่านแต่ว่ามันก็ท่านก็ไม่ได้มีความผิดอะไรต้องไม่มีใครยุ่งกับท่านหรอกครับนะท่านสบายใจได้นะครับเรารู้ว่าเรื่องนี้มันโกหกทั้งนั้นดังนั้นไอ้ที่จะไปชี้แจงว่าไอ้ยาอย่างนี้มันทำกันมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วหรือว่าเขาไม่ใช่ไม่ต้องไปชี้แจงเสียเวลานะถ้าเรารู้ว่ามันโกหกก็จบละไม่ต้องไปสนใจแล้วว่าจะเป็นมายังไงแต่นอกจากอยากจะรู้ประวัติศาสตร์พัฒนาการของยาก็ว่าไปอีกเรื่องนึงหรือการที่ท่านอาจารย์ดร.ที่จุฬาคณะฟิสิกส์เนี่ยท่านกรุณามาชี้แจงนี่นะคูณอย่างนั้นนี้เป็นทรงเป็นเฟรมอะไรเนี่ยผมไม่ได้ดูหรอกเพราะผมเชื่อท่านแต่ท่านยังไม่มาพูดแล้วว่าท่านคำนวณถูกแล้วไอ้คนที่บอกว่า76นั่นน่ะไอ้นั่นน่ะโกหกจะเป็นใครผมไม่ทราบหรอกครับแล้วคำนวณยังไงผมก็ไม่สนใจแต่ผมรู้ว่ามันโกหกถ้าใครยังไปเชื่อความเร็วขนาด70อะไรถ้าเรา79หรือ70อะไรของมันเนี่ยนะฮะก็นั้นก็คงจะสมองน้อยไปหน่อยดังนั้นเราจะอย่าไปเสียเวลากับเรื่องพวกนี้มันเป็นเหมือนกับการสลับขาเล่นลูกบอลให้เราดูพอขำๆนั่นเองนะเป็นการโชว์ท่านการตั้งคณะกรรมการมาก็เหมือนกันคำชี้แจงของไอ้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็เหมือนกันท่านคิดดูสิครับง่ายมากเลยถ้าหากเขาทำด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็ไอ้คนเทรนนั่นแหละก็ออกมาบอกนะผมลงนามไปอย่างนี้เพราะผมมองเห็นอย่างนี้ถ้าคำตอบของเขาเนี่ยมีเหตุผลนะไม่มีใครที่จะไปเถียงหรือตำหนิเขาหรอกครับแต่นี่มันตอบไม่ได้มันก็ใช้วิธีการหลบหน้าไปไงแล้วให้คนอื่นมาปะทะคือเบี่ยงเบนประเด็นปล่อยเป้าลวงมาลูกนั้นลูกนี้ไปทางซ้ายทางขวาไอ้ชาวบ้านก็ตามไปคุยกับคนนั้นคนนี้แต่ตัวจริงๆอ่ะมันก็ลอยลำไปของมันอยู่แล้วล่ะถ้าหากบริสุทธิ์ใจอ่ะไม่ต้องมาใช้เวลาตั้งกรรมการหรอกครับไอ้ให้คนเซนนั่นแหละตอบมาทันทีเดี๋ยวนั้นแหละอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วใช่ไหมครับเมื่อสัก2อาทิตย์ก่อนมีกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาเข้าไปตรวจหลักสูตรผมไงแล้วปรากฏว่าในบันทึกการเรียนเนี่ยการให้คะแนนเนี่ยผมให้เกรดนักศึกษาปริญญาโทเป็นเกรด C ซึ่งไม่มีใครเขาให้กันที่เขาไม่ให้กันเขาไม่กล้าบางคนยังเข้าใจผิดนึกว่านักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยให้ต่ำกว่าเกรด B ไม่ได้ให้ได้ครับให้ F แม่งก็ได้ถ้ามันโง่เซอร์บ้าจะไปให้มันทำไม AB ใช่ไหมครับไอตัวที่ผมให้ C มันเนี่ยมันก็เข้าเกณฑ์นี้ครับข้อสอบทำไม่ได้แล้วก็ให้ C เลยไม่ใช่โอ้โหผมใจดีจะตาย
ผมก็ให้มันทำรายงานมาปรากฏยังไงครับมันไปลอกจากอินเทอร์เน็ตมาเอามาแปะทำเล่มให้ผมผมก็เรียกมันมาบอกให้รายงานคุณทำเนี่ยนะคุณลอกจากเน็ตมาแปะนะคุณเรียนปริญญาโทนะฟอนต์คุณก็ไม่เปลี่ยนเนี่ยคุณทุเรศขนาดไหนเอางี้กันถ้าให้คุณไปทำมาใหม่ก็คุณก็คงไปลอกมาอีกแหละเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณมาสอบออรัลมาสอบปากเปล่าไม่ต้องมานั่งเขียนแล้วผมปวดหัวคุณมาเวลาวันนี้เวลานี้นะนี่ครั้งที่สองนะให้ถ้าทำรายงานเราก็ไม่ยอมรับครั้งที่สามให้มันมาสอบปากเปล่าเป็นไงครับผมก็มีคำถามอยู่ห้าคำถามถามไปแต่ละคำถามตอบไม่ได้เลยสักคำถามเดียวที่จริงแล้วควรจะไล่มันกลับไปตั้งนานแล้วล่ะแต่เอาว่ายังอุตส่าห์ให้โอกาสมันนะคืออยากจะให้คะแนนจะตายเอาละห้าคำถามที่คุณตอบไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยนะคุณจบตรีบริหารธุรกิจโทมาเรียนบริหารธุรกิจคุณยังตอบเทอรี่บริหารธุรกิจแบบพื้นๆไม่ได้เอางี้ก็แล้วกันเอาที่สบายใจคุณรู้อะไรคุณช่วยเล่าให้ผมฟังหน่อยมันนิ่งไป10นาทีมันก็เล่าไม่ได้สักคำเดียวคนอย่างนี้มันต้องเอฟอยู่แล้วครับผมก็อนาถใจนะครับผมก็เรียกว่าละเมิดจรรยาบรรณเหมือนกันนะว่าเงี้ยจำใจให้มันดีที่จริงอยากให้มันเอฟแต่ก็โกรธว่าสังคมที่ผมอยู่เนี่ยมันจะยอมรับไม่ได้ผมก็เลยเอาไปซีก็แล้วกันจะได้รู้ว่าอย่าไปนึกนะว่ามึงทำขี้หมูขี้หมามาแล้วมึงจะได้บีทุกคนพวกเนี้ยมันจะคิดอย่างนี้ก็ให้เข้าไปดังนั้นมันก็จะปรากฏเรคคอร์ดอยู่ในรายงานที่ให้กรรมการตรวจประกันคุณภาพคณะกรรมการก็ถามทำไมอาจารย์ให้ซีทำไมไม่ให้เขาแก้ตัวผมไม่ต้องไปเตรียมเอกสารผมทำเองว่าผมเชื่อมั่นว่าทำถูกผมจะทำผิดอยู่นิดเดียวคือให้เกรดมันมากเกินไปควรจะให้มันเอฟเลยซ้ำนี่คือความผิดของผมผมก็ชี้แจงไปเพราะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ยังบอกอาจารย์กรรมการตรวจคุณภาพการศึกษาเขาบอกว่าเราเป็นอาจารย์เราก็ต้องมีคุณธรรมคนที่มันไม่มีความรู้เดี๋ยวไปโกหกสังคมเขาว่ามันมีความรู้เนี่ยมันไม่ถูกต้องนะครับไอ้กรรมการก็ใบกินไปไม่กล้ามายุ่งอะไรกับผมง่ายจะตายถ้าเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับชี้แจงได้ทำไมตอนนี้ไอ้คนเซนเนี่ยมันจึงหลบอยู่ซอกตุ่มจนถึงทุกวันนี้เห็นไหมครับมันกล้าโผล่มาที่ไหนล่ะมันชัดเจนอยู่แล้วทุกเรื่องเรียกว่าไม่ต้องมีสิ่งบอกเหตุมาให้สังเกตก็รู้เลยว่าเจตนามันเป็นอย่างไรคำโกหกต่างๆที่สรรหากันมาแบบตื้นๆเขินๆนั่นน่ะมันล้วนเท็จทั้งสิ้นแต่ที่น่าเสียใจก็คือคนที่กล่าวคำพูดโกหกคนที่ลงนามคนที่แถไถเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งสิ้นนี่คือสิ่งบอกเหตุที่น่าตกใจเป็นอย่างยิ่งว่าระบบราชการเราเนี่ยมันตกต่ำมากกว่าในอดีตแต่ในอนาคตผมก็ยังเชื่อว่ามันจะตกต่ำลงมากกว่านี้แล้วใครจะแก้ไขรัฐบาลหรือไม่มีทางหรอกเพราะรัฐบาลมันก็อยู่ในระบบแบบนี้เขาก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันมาอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วมันอยู่ที่คนไทยครับถ้าสังคมไทยเราตกต่ำคุณภาพของคนเราก็ได้นักการเมืองที่ตกต่ำเราก็ได้รัฐบาลที่ตกต่ำและประเทศชาติของเราก็ตกต่ำดังนั้นจะไปโทษใครไม่ได้ก็โทษพวกเราด้วยกันเองคนไทยเรานี่แหละทำอย่างไรจะให้มีระบบคุณธรรมจริยธรรมขึ้นมาผมก็นึกได้อยู่เรื่องเดียวที่สามารถทำได้ทุกท่านที่ชมรายการนี้สามารถทำได้ทันทีก็คือและยึดถือจริยธรรมในการดำเนินชีวิตแล้วก็สั่งสอนลูกหลานคนรอบข้างของเราอย่าไปหวังจะเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงประเทศชาติเลยเลอะเทอะเราตัวขนาดนี้กึ๋นเรามีแค่นี้สั้นนิดเดียวเนี่ยจะไปยุ่งอะไรกับใครเขาไม่ได้แต่เราสามารถจะปรับเปลี่ยนตัวเองได้อย่างน้อยสุดคนที่เริ่มนับถือศาสนาถ้าคนไทยนับถือศาสนาพุทธสักแค่ 5% แค่ร้อยละ5เนี่ยสังคมเราจะดีกว่านี้อีก100เท่าพันทวีครับเพราะว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผลจากการมีศีลแล้วแต่คนไทยในปัจจุบันนี้มันไม่มีศาสนาไงมันถึงเลอะเทอะเฟอะฟะกันเป็นการใหญ่ตั้งแต่นู่นเนี่ยข้าราชการดับสูงลงมาจนถึงคนถีบสำล้อซาเล้งทั้งหลายเนี่ยระบบเดียวกันหมดก็คือไม่ได้ใส่ใจเรื่องความถูกต้องคุณธรรมจริยธรรมถ้าหากพวกเรา
หันมาศึกษาศาสนาหันมาทำให้คนรอบข้างเรามีหลักจริยธรรมในการดำเนินชีวิตแค่มีสัมมาอาชีพแค่ถือศีล5แค่นี้ชาติบ้านเมืองเราจะไปไกลกว่านี้อีกร้อยเท่าพันทวีครับวันพรุ่งนี้เราจะคุยกันต่อนะครับในชั้นเรียนออนไลน์เราจะเริ่มเวลา9นาฬิกาไม่ใช่10นาฬิกาอย่างที่เคยกระทำมาในสัปดาห์ก่อนเพราะว่าผมมีภารกิจตอนช่วง10นาฬิกา9นาฬิกาเราจะมาต่อเรื่องความมั่นคงแห่งชาติทางด้านรูปธรรมเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจในเรื่องกำลังอำนาจแห่งชาติซึ่งจะเป็นการจัดห้องเรียนในครั้งต่อๆไปก็มีท่านสมาชิกที่เข้ามาในชั้นเรียนออนไลน์เนี่ยประมาณ 40-50 ท่านก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ได้นะกรุณาติดตามสนใจส่วนท่านอื่นๆที่สนใจจะเข้ามาในชั้นเรียนออนไลน์เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มลับอะไรหรอกครับไม่มีข้อมูลลับอะไรหรอกแต่ต้องใช้ห้องเรียนเพราะว่าผมอยากจะใช้โปรแกรมที่สามารถจะโต้ตอบกันได้ไงครับท่านจะได้มีโอกาสที่จะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันสองทางได้ถ้าหากใช้ทาง Facebook เนี่ยผมไม่ทราบว่าแต่ละท่านต้องการจะคุยอะไรถ้าหากเขียนมาเนี่ยผมจะไม่มีเวลาอ่านหรอกเพราะผมก็ใช้สมาธิในการที่จะพูดไปเรื่อยๆการที่จะมานั่งดูข้อความที่ขึ้นมามันเป็นเรื่องเหลือวิสัยสมองมันเล็กก็ทำได้แค่นี้แต่หากใช้โปรแกรมชั้นเรียนออนไลน์ของ Cisco มันจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าจึงเลือกที่จะใช้ระบบห้องเรียนออนไลน์มาคุยกันในเรื่องที่มันค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็ยากต่อการทำความเข้าใจโดยเพราะยิ่งเรื่องยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยอย่าว่าแต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยแม้แต่รัฐบาลยังไม่ค่อยรู้เรื่องยุทธศาสตร์เลยถึงแม้เขาจะออกมาเป็นกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ20ปีน่ะเพราะว่ามันมีช่องโหว่มากมายเนื่องจากคนที่เขียนไม่มีความรู้ความเข้าใจเพียงพอในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติแล้วมันก็หลุดออกมาเป็นยุทธศาสตร์20ปีซึ่งมันก็ขาดวินวินคนทั่วไปไม่รู้หรอกคนอนุมัติมันก็ไม่รู้ต้องคนที่มีความรู้ทางด้านยุทธศาสตร์ที่จะมองออกผมจริงอยากจะสอนเรื่องนี้ในชั้นเรียนออนไลน์แล้วท่านจะได้มีความรู้แล้วท่านสามารถวิเคราะห์เองได้ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีมันมีช่องโหว่ตรงไหนถ้าจะมาเล่าในที่นี้มันยาวมากแล้วก็ผู้คนก็มีพื้นฐานความรู้ต่างกันผมไม่มีปัญญาที่จะมาสรุปเรื่องใหญ่ๆภายในเวลาสั้นๆก็ซอยมาเป็นห้องเรียนออนไลน์แต่ละครั้งไปนะครับไม่เป็นเนื้อหาต่อเนื่องกันไปผมพลตรีดร.อนุชาติบุญนาคขอขอบคุณครับที่ได้กรุณาให้ความสนใจถ้าหากเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ได้กรุณาแพร่กระจายออกไปนะที่อยากให้ท่านแพร่กระจายไม่ใช่เพราะต้องการไลค์ต้องการแชร์ไม่รู้จะไปทำไมแต่อยากจะให้คนทั่วไปได้รับฟังเรื่องราวเหล่านี้บ้างเพราะผมเชื่อว่าสิ่งที่ได้นำเสนอนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ไม่ใช่ต่อตัวท่านโดยตรงเท่านั้นแต่ยังเป็นถึงประเทศชาติซึ่งเป็นที่รักของเราทุกคนในปัจจุบันนี้ด้วยสวัสดีครับ